สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จะช่วยเขาโฆษณาหน่อยครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากในอำเภอฝางสำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาจะมาแช่น้ำร้อนกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันมีที่อื่นดังมากคนก็เลยลืมอำเภอฝางไปผมอยากจะช่วยโฆษณาให้เขานิดนึงที่เราเห็นรอบทั่วไปเนี่ยก็คือบริเวณรอบๆบ่อน้ำพุร้อนนะครับคนที่ปวดหลังปวดเอวเลือดลมเดินไม่สะดวกเนี่ยมาที่นี่ได้เลยเราเคยไปมาหลายแห่งนะแต่ว่าทัศนียภาพได้ใจผู้ที่มาเยือนมากเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเข้ามาที่เนี่ยที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับค่าเข้ามาคนไทยไม่แพง50บาทแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติหัวละ300นะครับค่ารถเมื่อกี้นี้ว่าจะจ่ายเขาบอกไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็มีความยืดหยุ่นให้กับเราด้วยแต่ค่ารถ30บาทนอกนั้นก็พอเข้ามาแล้วก็เป็นที่ที่เราเดินเหินได้กว้างโอ้โหมีพื้นที่มากมายเลยมองไปไกลๆตรงนั้นนะเป็นที่ที่รวบรวมความโดดเด่นที่นี่อยู่ใกล้ดอยผ้าห่มปกตรงนี้จะมีที่น้ำพุพ่นขึ้นมาประมาณหลายนาทีครั้งหนึ่งมองไปเห็นควันสูงมากเลยนะก็จะพ่นมาเป็นช่วงๆแต่ที่น่าสนใจคือมาที่เนี่ยแม้ว่าไม่อยากจะใช้ตังก็ยังมาแช่เท้าที่นี่ฟรีได้อุณหภูมิของน้ำก็อุ่นๆพอสบายเขาบอกว่าบ่อแช่เท้าฟรีฟู้ดบาร์นะครับมีภาษาจีนด้วยอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยเรียกว่าใจดีนะเป็นเขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะได้รับอนุมัติใช้พื้นที่นี้ตามกฎหมายไว้ด้วยการป่าไม้นะครับให้ดูรอบๆว่าโอ้โหถ้าใครมาที่นี่แล้วเอาไข่ไปแช่น้ำร้อนกินตามค่านิยมทั่วไปก็มีเขาทำทัศนียภาพไว้สวยมากเลยนะถ้ามาอยู่ที่นี่ได้วันหนึ่งกินลมชมวิวข้างในก็มีร้านอาหารเดี๋ยวจะเดินไปทางนู้นนะครับก็มีร้านอาหารราคาก็โอเคนะแต่ที่อยากจะเน้นมากคือมองไปไกลๆเห็นไหมเห็นควันพุ่งออกมาเลยนะตรงนี้เขาทำเป็นห้องแช่ตัวราคาก็ไม่แพงราคาก็คนละ50บาทนะซึ่งถ้าในสมัยที่ผมอยู่ไต้หวันเนี่ย100 200 300ขึ้นไปที่นี่หัวละ50บาทแล้วก็มีถ้าไม่ได้เอาผ้าเช็ดหน้ามาผ้าเช็ดตัวมาก็ผืนละ20บาทถือว่าโอเคเลยแต่ก็ให้แช่ไม่เกินคนละ30นาทีนะหรือว่าถ้าเหมาเป็นห้อง 3-5 คนก็150บาทมีรายละเอียดพอสมควรมีเครื่องดื่มกันเกือบพอสมควรเลยน้ำนี่คุณภาพดีมากเลย Mineral Water from Hot Spring มีรายละเอียดมีส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติไม่น้อยนะห้องบริการก็สวยสดงดงามสะอาดใช้ได้ดีเลยผู้ใหญ่50เด็ก20ข้อสำคัญคืออย่าแช่เกิน20นาทีนั้นก็จะมีจำกัดเวลาให้คนหนึ่งแช่ได้ประมาณ30นาทีแท้แล้วก็มีข้อห้ามว่าคนที่มีโรคประจำตัวพวกความดันสูงโรคหัวใจเนี่ยต้องระวังมากหรือมีประจำเดือนมีโรคผิวหนังอักเสบหรือหญิงที่ตั้งครรภ์นะก็เลยอยากจะช่วยเขาโฆษณาหน่อยแต่เขาบอกเมื่อวานนี้มีคนมาเยอะเลยเมื่อวานคนมาเยอะเลยนะครับมีก็มองไปข้างหลังผมเนี่ยธรรมชาติโอเคเลยนะไม่เห็นภาพรวมนะครับก็เรื่องร้อนเย็นร้อนเย็นเนี่ยบางคนไม่รู้นะเมื่อกี้ผมต้องบอกคนที่เข้าไปแช่น้ำร้อนว่าเวลาลงไปแช่เนี่ยเนื่องจากผมอยู่ไต้หวัน10กว่าปีผมก็มีประสบการณ์แช่ตัวบ่อยนะเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาแช่ตัวในประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกออนเซ็นแต่ถ้าว่าผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะที่แช่แบบ
เลยหมดทั้งตัวแท้กับในกลุ่มพวกผู้ชายด้วยกันผู้หญิงก็แยกส่วนผู้หญิงนะครับใครไปญี่ปุ่น2ครั้งเนี่ยก็ได้แช่แบบเปลือยกายหมดซึ่งสำหรับคนไทยแล้วไม่คุ้นเคยเพราะคนไทยขี้อายนะแล้วก็ตั้งแต่ว่าทําเด็กมาแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำกับใครด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่ไปอยู่ไต้หวันเนี่ยโอ้โหใหม่ๆต้องทําใจหน้าดูเลยโอ้จะอาบน้ำกับคนอื่นนี่ต้องเดินกระมิดกระเมียนกระบิดกระบวนหนีบขาหนีบเข่านะแต่พอไปทําสัก 2-3 ครั้งแล้วก็คุ้นเคยนะครับที่ญี่ปุ่นยิ่งสบายเลยโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมต้นทุนของเขาเลยที่เขาจะแช่ตัวเพราะว่าอากาศเขาหนาวดังนั้นการที่เขามีห้องแช่อย่างเช่นที่ผมเห็นอยู่ขนาดที่เห็นด้านหลังผมเนี่ยเป็นทิวเลยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องร้อนเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะเสริมไว้ตรงนี้สักเล็กน้อยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอุณหภูมิในร่างกาย37องศาเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องดูแลตัวเองก็คือจะต้องมีความอบอุ่นในร่างกายให้พอเหมาะถ้าว่าเราร้อนไปเย็นไปร่างกายก็จะไม่ดีแล้วก็ใช้ความร้อนนะอย่างถ้าผมนอนตามโรงแรมก็จะพยายามใช้น้ำร้อนเนี่ยพ่นไปตรงที่หลังต้นคอหัวให้เลือดลมมันไหลเวียนดีนะสำหรับคนที่ไม่แช่บ่อยๆก่อนจะอาบน้ำก็ต้องพ่นที่เท้าก่อนนะให้ที่เท้าค่อยๆปรับตัวขึ้นมาที่หัวไม่งั้นแล้วก็อาจจะน้ำมึนหัวได้หรือตอนที่แช่เท้าเสร็จเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องพักผ่อนสักนิดนึงแล้วก็อย่ารีบลุกขึ้นถ้าลุกขึ้นแล้วบางทีอายุเรามากแล้วมันอาจจะมึนงงได้ก็ต้องนอนพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าหัวมันยังมึนๆอยู่เนี่ยต้องเอาน้ำเย็นค่อยๆพ่นเพื่อไล่ลมที่อยู่ในหัวเราออกไปนะครับเมื่อกี้ผมก็ทำอย่างนี้นะอันนี้ผมก็น่าจะหนุ่มขึ้นสักครึ่งปีแล้วก็ถือว่าสุขภาพก็ดีขึ้นนะวันนี้ก็รู้สึกโล่งสบายที่เป็นหวัดมาหลายวันช่วงที่ผ่านมาก็เคยถ่ายให้ดูแล้วว่าขนาดขาดเสลดเป็นเลือดเลยนะตอนนี้ก็กลับมาพูดจ้อปลอมได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะในวัยที่มีอายุ64ปีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอฝางมาโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีบอกพร้อมกับวิธีการดูแลสุขภาพที่ใช้บริยุทธ์ร้อนเย็นนะครับเลยมาทักทายกับเจ้าหน้าที่ว่าก็ทำบุญอะไรมาก็ถึงมาอยู่แถวนี้ได้ก็บอกก็อยู่ใกล้แถวนี้คนที่มาเบอร์ฝังก็คือว่าก่อนมาไม่อยากมาเพราะต้องฝ่าภูเขาขึ้นมาลูกหนึ่งกว่าจะทะลุมาทางเชียงดาวทะลุชัยปราการมาถึงเบอร์ฝังได้นะหรือไม่ก็จะไปทางเชียงรายก็ต้องเลยไปทางดอยแม่สลองกว่าจะไปถึงจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะแต่ปัจจุบันนี้สองแห่งทั้งเชียงใหม่เชียงรายเจริญมากจนบางคนอาจจะลืมอำเภอฝางไปแล้วก็ได้ที่นี่มีดอยห่มปกที่นี่มีดอยอ่างขางมีส้มซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็โฆษณาไปแล้วว่าที่นี่มีแม้แต่องุ่นรสชาติดีมากเลยนะครับมีโอกาสก็ผ่านมาทางนี้ก็อยากจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นพื้นบ้านก็ถือโอกาสใช้มือถือนี้โฆษณาให้เขาสักหน่อยนะแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องสุขภาพไปพร้อมๆกันครับสวัสดีนะครับวันอีกสักว่ามั้ย